สุดน่าจะเป็นหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูคิดว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากคือทุกคนทำได้ขนาดหนูที่ยังเป็นเด็กก็ยังทำเองได้ในบ้านนะคะเพราะท่านสร้างให้เข้าใจง่ายหนูว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลไม่สิ้นเปลืองไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เราสามารถพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปหาคนอื่นเราก็มีความสุขนะคะในหลวงรัชกาลที่9เป็นพ่อของคนทั้งประเทศหนูว่าไม่น่ามีใครที่ทำได้ทั้ง3อย่างคือหนักเหนื่อยและนานเท่านี้ค่ะเพราะว่าท่านก็ทำงานหนักที่สุดแล้วก็เพื่อประเทศทั้งประเทศค่ะอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพวกหนูที่เป็นเด็กในรุ่นนี้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะดูแลประเทศไทยต่อไปพระองค์ท่านจะเป็นพ่อของแผ่นดินในใจหนูตลอดไปค่ะ